ขย่าติ่งหูดูนะแล้วน้ำมันอาจจะออกมาแล้วช่วยได้ด้วยนะหรอนั่นเดี๋ยวฉันลองดมดูขอบคุณแม่นะลิ้นไปมาเหมือนเคี้ยวอาหารก็อาจจะช่วยได้นะ